ายเลยเขาไม่รู้ว่ะกลัวว่าเสียบสายไมค์แล้วแม่งจะไม่เข้าที่หาเลยเนี่ยมาครับเช็คเสียงนะครับได้ยินเสียงกันไหมเช็คเสียงก่อนแล้วกันครับขอเช็คเสียงฮะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับเราตั้งแนวนอนดีแนวจะตั้งดีกว่าอ่ะเช็คเสียงครับทุกคนเริ่มแล้วนะฮะเสียงชัดไหมครับตอนนี้ผมพูดก่อนผมถามก่อนนะครับว่าเสียงชัดไหมเพราะว่าเราใช้ไมค์ถ้าเสียงไมค์ชัดนะครับเสียงผมชัดภาพชัดไหมครับทางบ้านภาพโอเคนะครับดูได้นะฮะได้ไมค์มาใหม่นะฮะเป็นไมค์รีแม็กซ์เล็กๆน่ารักน่ารักโชว์ไมค์หน่อยครับโชว์ไมค์นี่ฮะไมค์ใหม่โอเคเราจะมอนิเตอร์กันไปแบบดีเลย์อย่างนี้แหละนะฮะอ่ะคนตอนนี้130กว่าคนถือว่าเยอะมากแล้วนะครับสำหรับ Thankcom Live นะฮะเทียบกับวันแรกที่มีการไลฟ์เลยที่ 3,000 คนนั้นผมบอกได้คำเดียวครับว่า วันแรกที่มีการไลฟ์เนี่ย 3,000 กว่าคนดูพร้อมๆกันเป็นที่น่าประทับใจมากครับวันนี้ก็เหลือแค่ประมาณ130 140อ่ะวันนี้จะแจกเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับสีส้มกิกะไบต์ไซส์ L 1ตัวสำหรับคนที่แชร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกรางวัลกันหลังไลฟ์นี้เลยนะครับหลังจากไลฟ์นี้เสร็จสิ้นผมจะไปหาผู้โชคดีโดยการสุ่มนะครับจากคนที่แชร์วิดีโอไลฟ์ครั้งนี้นะครับคุณแชร์เนี่ยคุณก็แชร์ตอนที่ไลฟ์นะฮะอย่าไปแชร์ตอนที่เป็นเรคคอร์ดไลฟ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับภาพชัดเสียงชัดที่160คนนะฮะก็ว่ากันไปตัวกล่องเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับเราดูที่ตัวการ์ดกันเลยแล้วกันอันนี้คือตัวการ์ดนะครับอันนี้คือตัวการ์ดนะครับ Gigabyte GTX 1080 Extreme Gaming ในรุ่นพิเศษก็คือเขาใช้ชื่อว่า Waterforce เป็นการ์ดจอที่ built-in นะครับติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำมาแบบพร้อมใช้งานเลยนะฮะเขาใช้เป็นชุดน้ำนะครับ water block พร้อมสายยางที่เป็นสายถักสีดำไอ้เหี้ยพร้อมสายยางที่เป็นสายถักสีดำแบบนี้นะฮะแล้วก็หม้อน้ำ1ตัวที่เป็นขนาด120มมพร้อมพัดลมติดตั้ง 3,000 รอบที่รอบ 100% ลมแรงครับนะฮะลมแรงได้ใจติดตั้งพัดลมมา1ตัวเหลือเฟือเพียงพอนะฮะติดตั้งแบบเป่าอัดแบบนี้นะฮะเสียงขอติหน่อยครับสำหรับผมเสียงมันเป็นยังไงฮะเสียงมันก้องหรือว่ามันยังไงฮะอธิบายด้วยครับจะได้ปรับปรุงนะครับจะได้เปลี่ยนไมค์หรือมันไม่ชัดหรือมันยังไงครับหรือมันเบาไปหรืออะไรยังไงอ่ะทีนี้ครับตัวการ์ดนะครับค่อนข้างผมขออนุญาตเอาเสื้อรอหม้อน้ำนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นรอยอ่ะดูกันที่ตัวการ์ดอันนี้คือหน้าตัวการ์ดเลยนะคุณจะไม่เห็นพัดลมไม่มีชุดระบายความร้อนอะไรที่มันเทอะทะนะครับไม่มีพัดลมเลยเพราะว่าเขาใช้เป็นวอเตอร์บล็อกอยู่ด้านในแบบนี้ติดตั้งบนตัว GPU เน้นเลยนะครับและผมลองส่องเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นนะครับซึ่งเขาระบายความร้อนให้กับเม็ดแรมด้วยชุดพักจ่ายไฟด้วยมันจะมีฮีทไปเดินมาระบายความร้อนด้วยชุดน้ำวอเตอร์บล็อกตัวนี้โลโก้ Gigabyte Extreme จะวางอยู่ตรงกลางวอเตอร์บล็อกนะครับสวยงามและจะมีกากบาทตรงนี้ซึ่งมันจะเป็น LED เส้นครับเป็น RGB คุณสามารถปรับไฟ RGB LED ได้ตามความต้องการของคุณผ่านซอฟต์แวร์ของ Gigabyte เขาตรงนี้เป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นชุดวอเตอร์บล็อกได้ในระดับหนึ่งคัฟเวอร์ที่อยู่บนนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติก
สีดำตัวการ์ดก็ไม่หนักมากนะพลาสติกสีดำตรงนี้ก็มีลวดลายครับมีสีซิลเวอร์มีคาดเป็นสีส้มบ้างนะครับเล็กน้อยทำให้นึกถึงเมนบอร์ดที่เป็นตัว SOC Forge นะครับโทนมันประมาณนี้เลยนะอ่ะถัดมาด้านข้างการ์ดจะมองยากนิดนึงนะครับด้านข้างการ์ดจะเป็นแบบนี้ไอตัวสายยางเนี่ยมันจะพุ่งออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีค่าส้มๆนิดๆหน่อยๆโลโก้ Extreme Gaming ตัวนี้จะเป็นไฟ RGB เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งอะไรแบบปล่อยแบบเดิมๆ default มันเนี่ยมันก็จะเป็นรันสีไปเรื่อยนะครับวนเป็นเฟดไปค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะใช้พื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะฮะอ่ะปลั๊กไฟเลี้ยงของการ์ดตัวนี้เป็นแบบ8พิน PCIe นะครับ2หัว power supply ใช้กี่วัตต์นั้นเดี๋ยวรอดูที่ผมทดสอบนะครับที่ YouTube เดี๋ยวเราตามมาด้วยผมทดสอบเลยแบบเต็มๆนะฮะการ์ดตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบ SLI ได้อยู่ครับพื้นฐานคือ2ตัวนะครับที่เห็นผลแน่นอนอินเทอร์เฟซ SLI ยังอยู่นะครับอินเทอร์เฟซ SLI นี้คุณไป SLI มาติการ์ดกับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้เป็น GTX 1080เท่านั้นก็พอแล้วแล้วเขาก็มีตัวพลาสติกโคเวอร์ที่เป็นปุ๊บแบบนี้ปิดมาให้เผื่อไม่ใช้นะครับกันคราบกันตะกันได้แล้วก็กันริ้วกันรอยกันขีดข่วนอะไรก็แล้วแต่กันได้หมดด้านหลังครับมีแบ็คเพลทเป็นอลูมิเนียมไดสีดำค่อนข้างที่จะหนานิดนึงประมาณ1มิลครึ่งได้นะครับได้สีดำมาแบบนี้มีโลโก้ Gigabyte Extreme นะครับแล้วก็เป็นลายเส้นคาดเป็นสีส้มเส้นเล็กๆแบบนี้นะฮะความเป็น Extreme ตอนนี้เป็นดำส้มนะครับสีเขาใช้ดำส้มสำหรับ Extreme Gaming มี Milling นะครับเจาะรูแบบนี้ให้เห็น PCB นิดหน่อยยกจาก PCB มาค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรนะครับไม่ได้ติด PCB มากจนเกินไปสำหรับ Back Plate ให้มันมีช่องว่างมีระยะห่างหน่อยอันนี้คือเรื่องของการระบายความร้อนเลยนะครับแล้วก็รับน้ำหนักตัวการ์ดได้ในระดับหนึ่งซึ่งตัวการ์ดก็ไม่ได้หนักมากอินเทอร์เฟซ PCIe เห็นไหมครับมีพลาสติกปิดมาให้ด้วยเป็น 3.0 นะครับ X16 แบบนี้นะครับปิดมาแล้วเรียบร้อยการรอยขีดข่วนเวลาไม่ได้ติดตั้งใช้งานนะครับคุณก็ปิดลงไปเวลาเคลื่อนย้ายอะไรก็แล้วแต่ด้านนี้ก็ปิดทึบหมดนะครับท้ายตัวการ์ดเป็นแบบนี้ครับปิดเกือบหมดเพราะว่ามันยังมีพอร์ตที่เป็นนี่ครับ HDMIเป็น Extreme VR Link เขาให้ HDMI มาอีก2พอร์ตนะครับแล้วมันก็ใช้ควบคู่กับพอร์ตด้านหลังด้วยแหละที่เป็น Backlight Panel นะฮะตรงนี้ HDMI 2พอร์ตนะสำหรับ VR Link โดยเฉพาะคนที่ใช้ VR นะครับจะรู้ดีว่าบางทีเนี่ยคุณใช้ต่อ VR ปุ๊บแล้วคุณอยากจะต่อจอ HDMI อีก3จออะไรอย่างเงี้ยพอร์ต HDMI บางทีมันไม่พอแต่การ์ดตรงนี้เขาให้มาเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็น DVI-D 1ช่องนะฮะ HDMIอีก1ช่องใช่ไหมใช่แล้วก็ DP อีก3ช่องนะครับเท่ากับว่าการ์ดตัวนี้มี HDMI ทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับ Backlight Panel 1นะครับ Display อีก3 DVI 1นะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวการ์ดก็จะมี HDMI มาให้อีก2ช่องแบบนี้นะฮะคนที่บอกว่าแกะซิงค์หน่อยครับอันนี้ขออนุญาตเลยนะครับจริงๆแล้วแกะได้แต่ขออนุญาตไม่แกะนะฮะไม่มีวอยปิดด้วยถ้าอยากแกะนะครับซื้อครับผมแล้วก็ไปแกะเอาเองอันนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงนะครับ 3,000 ไม่ใช่ 3,000 35,900 บาทนะครับที่ JB Online ตอนนี้มีขายแล้วนะครับสั่งได้เลยนะจ๊ะทีนี้ครับสายถักเนี่ยเราก็ไม่อยากจะวางบนไม้เลยสายยางเดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้ดูความยาวนะครับจากที่มันโผล่ออกมาจากตัวการ์ดเนี่ยยาวถึงหม้อน้ํา14นิ้ว36เซนนะครับโดยประมาณ36เซนนะสามารถที่จะ adjust ทิศทางได้นะบิดไปมาได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าคุณเสียบเข้าเคสนะครับบนเมนบอร์ดในทิศทางนี้ถูกไหมฮะหม้อน้ําจะสามารถติดตั้งได้แบบนี้ถ้าด้านบนเคสนะครับหรือแบบนี้ที่ด้านหลังของตัวเคสคุณลองไปติดตั้งดูด้านหน้าก็ได้เห็นไหมฮะด้านหน้าเคสก็ได้
แล้วแต่ครับว่าทิศทางที่คุณต้องการมันเป็นแบบไหนนะสายตัวนี้เนี่ยมันจะหมุนเพื่อปรับให้ทิศทางของสายยางเป็นไปในทางที่เราต้องการได้ในระดับหนึ่งค่อยๆหมุนนะครับอย่าไปหมุนมันแรงเดี๋ยวมันหักนะฮะเดี๋ยวมันจะหักข้องอข้างในอ่ะนะข้อต่อข้างในมันจะหลุดมันจะแตกได้เวลาหมุนเบาๆปรับไปในทิศทางที่เราต้องการได้ต่อครับดูที่หม้อน้ำชิวๆนะครับวันนี้สบายหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ไดซ์สีดำมาแล้วเรียบร้อยไม่มีผลต่อการระบายความร้อนเป็นหม้อน้ำที่หนาอยู่ที่หม้อน้ำหนา1โอ้โห1นิ้ว1หุ่นน่ะ26เซน27เซนนะครับ27เซนหม้อน้ำขนาด120มิลมีพัดลมติดมา1ตัวแบบนี้นะพัดลมตัวนี้ 3,000 รอบนะครับ 2,900 กว่ารอบเสียงก็เดี๋ยวว่ากันที่ผมทดสอบนะครับเดี๋ยวผมบอกนะติดตามได้เลยตรงนี้อีกฝั่งนึงไม่มีพัดลมมาให้เป็นฟินตัว V นะครับแนวตั้งแบบนี้เป็นครีบแนวตั้งแบบนี้นะครับก็อันนี้คือหม้อน้ำนะครับติดตั้งง่ายครับเพราะว่าเป็นหม้อน้ำตอนเดียวถึง120มิลนะมีใครอยากทราบอะไรอีกไหมครับกับตัวการ์ดตอนนี้คนดู200สายยืดได้ใช่ไหมพี่นัทเดี๋ยวไปจำชื่อนัทมาจากไหนเนี่ยนัทเพื่อนผมครับอันนี้ผมไอ้ฮะสายยืดได้ใช่ไหมพี่นัทสายมันยืดไม่ได้ครับแต่มันบิดงอได้แล้วผมก็ไม่ได้ชื่อนัทครับผมชื่อไอ้นะฮะนัทนี่เพื่อนผมมานัทมาสะอาดเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอันนั้นจะมีหนวดนะมีเคราแล้วเขาจะพูดออกตองแดงนิดนึงนะฮะจะมีเคราฟุ้มเฟิร์มเลยตอนนี้ลูกหน้าวันนี้วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าพากบอลอยู่หรือเปล่าสำหรับนัดนะครับอันนัดเพื่อนผมไม่ใช่ผมชื่อไอครับไม่ใช่นัดแหมเรารู้จักกันนานหรือยังอยากจะรู้จริงคนเมื่อกี้ผมไอนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยไปแล้วเอ้ยอีกนิดนึงเว้ยความยาวของตัวการ์ดเอาให้จบไปเลยต้องเบาๆกับมันนิดนึงครับเพราะว่าเป็นรอยแล้วจะเสียของความยาวของตัวการ์ด27เซนกับอีก1มิลถึง2มิล27เซนนะครับ272มิลลิเมตรโดยประมาณ272มิลลิเมตรนะครับ272มิลลิเมตรสำหรับความยาวตัวการ์ด PCB ก็สุดเท่านี้เลยนะครับแบ็คเพจก็เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีอะไรที่สั้นไปกว่ากันหรือว่ายาวไปกว่ากันนะฮะอีกหนึ่งเรื่องเลยคือเรื่องของน้ำหนักเนาะอ่ะน้ำหนักนะครับตัวการ์ดเปล่าอยู่ที่860กรัม860กรัมก็พอกับ GDX 1080ทั่วๆไปที่เป็นชุดระบายความร้อนด้วยพัดลมอยู่ประมาณเนี้ย8ขีดแต่ถ้าเกิดว่ามีหม้อน้ำวางเข้าไปด้วยล่ะยากว่ะหม้อน้ำเท่าไหร่อันเอาอย่างนี้ดีกว่าหม้อน้ำอีก4ขีดนะครับทั้งหมดก็ประมาณโล2โล3อย่าให้วางทับกันเลยไม่อันตรายมากเดี๋ยวน้ำตาจะไหลโดยไม่รู้ตัวนะฮะก็ประมาณนี้น้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับตัวการ์ด8ขีดครึ่งตัวหม้อน้ำ4ขีดครึ่งโดยประมาณนะฮะอยากรู้อะไรไม่เอ่ยราคาเหรอฮะราคาตอนนี้ JB Online 35,900 เนาะถ้าไม่รู้ว่าผมชื่ออะไรก็เรียกสงเงียมก็ได้นะฮะทุกวันนี้แม่งมีแต่คนเรียกผมว่าสงเงียมแค่เทปไม่กี่เทปไปจำชื่อไปเป็นสงเงียมอ่ะส่วนของในกล่องมีอยู่ประมาณ3อย่างมีอยู่3อย่างนะครับสำหรับบันเดิลซึ่งตัวกล่องเองก็บอกเลยนะครับว่าซับเฟรมมาอย่างดีแหมซับเฟรมพูดซะเป็นรถเลยอันนี้เขาบุกการกระแทกมาหนาปะนะครับด้วยความที่ตัวการ์ดมีราคาสูงแล้วก็เป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำก็ใช้แบบนี้แหละอลังการดีนะอลังการดีของแถมที่ให้มาอย่างแรกคือตัวนี้นะครับเป็นโลโก้เพจ Gigabyte Extreme Gaming 1อันนะครับเป็นสติกเกอร์เทป 3M นะครับเป็นเทป 3M GigabyteExtreme Gaming เอาไปติดโทรศัพท์ก็ได้ครับติดหน้าเคสหรือเก็บไว้ก็ได้เพราะบางทีเนี่ยติดแล้วมันแกะยาก
ตัดติดแล้วแกะแล้วแกะออกมาไปติดที่อื่นก็ใช้เทปเหมือนเดิมเนี่ยตัวเดิมมาติดเข้าไปให้มัน1อันนะฮะแล้วก็อันนี้ครับเป็นวิสแบนข้อมือนะครับเป็นข้อมือผ้าสีดำโลโก้ Gigabyte Extreme Gaming เอาไว้ใส่ข้อมือนะฮะเวลาเล่นเกมเท่ๆเวลาโชว์เพื่อนเชียเชียเชียนี่เชียดีกันนะเวลาเล่นเกมแล้วโกรธเพื่อนไงแล้วเวลามีเว็บแคมต่อสตรีมอะไรเงี้ยเฮ้ยโกรธเพื่อนโกรธคนฝ่าโกรธศัตรูฝั่งตรงข้ามเฮ้ยดีกันนะดีกันแล้วก็เป็นสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงครับอันนี้จะ6พิน PCIe 2หัวนะครับแปลงเป็น8พิน PCIe 1หัวเขาให้มาเส้นเดียวเป็นไวเคเบิลนะให้มา1เส้นตัวการ์ดเนี่ยเสียบ2เส้นนะครับ8พิน PCIeนะฮะอ่ะมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกนะฮะวันนี้แม่งสั้นครับเพราะจริงๆแล้วการพรีวิวให้เห็นตัวสินค้าเนี่ยบางทีมันใช้เวลาไม่นานนะครับเรื่องความแรงเรื่องสเปคอุณหภูมิผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูซึ่งเราได้ถ่ายทดสอบรีวิวไปแล้วรอติดตามได้ที่ช anel ของเรานะครับขึ้นวันไหนเดี๋ยวเราจะอัพที่หน้าเว็บแล้วก็แชร์ที่แฟนเพจนะฮะผมมั่นใจว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีรีวิวที่ไหนง่ายๆนะครับเมืองไทยไม่น่าจะได้เห็นกันนะไม่แน่นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะได้เห็นกันง่ายๆขอบคุณ Gigabyte ด้วยนะครับที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้กับเรานะฮะรอดูรีวิวได้อ่ะทีนี้ครับสิ่งที่จะแจกนะครับจากการแชร์ในวันนี้ก็เป็นของตอบแทนกันเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งเราก็ไม่ใช่รายการที่ร่ำรวยอะไรเป็นรายการเล็กๆนะครับง่ายๆสบายๆดูกันเพลินๆขอแจกเสื้อ1ตัวนะครับเป็นเสื้อแบบนี้ไง Gigabyte นะครับด้านหน้าเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้เป็นเบอร์ L ค่อนข้างที่จะเป็น L ที่ใหญ่นิดนึงสำหรับคนไทยแต่ก็เอ้ยไม่ใหญ่เว้ยปกติเว้ยนะครับเอาตัวนี้ไปเลยนะฮะสำหรับคนที่จะได้รางวัลจากการแชร์เดี๋ยวผมจะสุ่มด้านหน้าโลโก้ Gigabyte อาร์มซ้ายมีโลโก้ Gigabyte อาร์มขวาโลโก้1เลข1นะครับ Gigabyte แล้วด้านหลังรู้สึกจะเป็น G1 มั้ย G1 Gaming ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ The best choice for you this PCหายเวลาลูกพี่เล่นเยอะด้านหลังเป็นแบบนี้นะแจกยังไงคนดูหายคนดูหายเลยหายเป็นก้าม2ทีเองนะมีสีส้มสีเดียวครับไม่ใช่อะไรคนถามว่าไม่มีสีดำเหรอมีสีส้มสีเดียวนะฮะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวแจก1ตัวสำหรับคนที่แชร์แชร์ไลฟ์นี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มแจกฝากกันอีกนิดนึงครับวันที่3 4 5และ6พฤศจิกายนนี้จะมีงานคอมมานด์นะครับสิ้นปี2016หรือว่าสิ้นปี2559ที่เดิมครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รอการเคลียร์แลนซ์การลดราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์คอมพิวเตอร์ IT gadget อะไรก็แล้วแต่สิ้นปีจะลดกันเยอะเป็นพิเศษนะครับเขาลดสต็อกกันอยู่แล้วเพราะว่าปีหน้าช่วงต้นปีถึงกลางปีจะมีการออกโปรดักต์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆมาเยอะเพราะฉะนั้นของที่เป็นของที่ออกมานานแล้วอะไรเงี้ยจะเอามาลดราคากันนะครับผมก็ไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง JB Computer Group ด้วยนะครับที่เชิญผมนะครับแล้วก็ให้เกียรติผมไปร่วมในงานนี้ผมทำอะไรนะครับในงานคอมมาผมจะเดินอยู่ในงานทั้งงานแหละแล้วก็ทำหน้าที่หลายอย่างมีคนถามนู่นนี่นั่นผมก็บอกนะครับถามเรื่องสเปคเรื่องของเรื่องฮาร์ดแวร์อะไรตัวไหนยังไงผมก็บอกผมก็อธิบายนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปซื้อแล้วทาง Thanks.com เราก็จะมีการไลฟ์รีวิวดวงงานนะครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงก็จะมีรอบเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็รอบ5 โมงถึง 5 โมงเย็น2รอบ
นะครับแล้วผมก็จะมีการแจกของรางวัลในงานด้วยนะฮะเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเพราะสเกดูลงานค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะอยู่ในช่วงที่เรากำลังร่วมไว้อะไรกันอยู่นะฮะก็ตามนั้นเดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับ3 4 5 6พฤศจิกายนงานเปิดตั้งแต่ 10:00 นนะครับถึง 20:00 นไปพบไปเจอกันได้นะครับก็ที่งานละกันเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ชมไลฟ์เราแล้วก็ช่วยกันแชร์อย่าลืมนะครับใครที่แชร์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการแจกเสื้อตัวนี้นะครับให้เป็น1ตัวเป็นเบอร์ L มีกลิ่นผมนะฮะมีกลิ่นสาบนะฮะเดี๋ยวปัดจักรแล้นิดนึงเอาไปดมกันเลยนะฮะรับรองครับมีขี้กากแน่นอนไม่มีโชว์โอเวอร์คล็อกนะครับการโอเวอร์คล็อกรู้สึกว่าจะเราก็เบื่อแหละนะฮะหลายคนก็อาจจะเบื่อแหละนะฮะก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมครับอย่างที่บอกไปนะโอเคนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะครับเริ่มมีคนด่ากูแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับเป็นอย่างนี้แหละฮะผมก็เป็นอย่างนี้ของผมเลยฮะหรือถ้าจะเอาก็ได้นะครับได้หมดนะถ้าสดชื่นใครถ้าหมั่นไส้ผมเจอกันที่งานคอมมานด์ก็มัดกันมาเยอะๆนะครับมัดรวมมาเยอะๆถ้ามาคนเดียว2คน3คน4คนอาจจะไม่พอนะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วผมจะหายไปทันทีเวลาคุณเดินมาจะกระทืบผมไม่กลัวใครทั้งนั้นนะฮะผมก็มีมือมีตีนครับผมวิ่งเร็วและว่ายสวยมากโอเคนะครับทุกคนเจอกันที่งานคอมมานด์และติดตามผลการทดสอบนะครับผลการเทสผลการรีวิวของการ์ดตัวนี้รุ่นนี้ได้นะครับฝากเอาไว้1ตัวนะฮะ Gigabyte GTX 1080 Extreme Gaming Waterfox นะครับ Built in ชุดน้ำโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์จากพวกเราอย่าลืมครับผลทดสอบจะตามมาภายในอาทิตย์หน้าแน่นอนเร็วๆนี้นะรีวิวจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะปกติได้โอเคขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณคอมพิวเตอร์ครับที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Comสวัสดีครับ